Good morning เช้าที่4เมษาวันนี้สายามาขึ้นยอดเขาอะไรวะต่ออีเจียนบรรยากาศสวยมากออกมากันตั้งแต่ตี2โอ้โหวิวข้างหลังเป็นไงนี่ยังไม่ถึงยอดนะเนี่ยน่าจะเป็นลมเป็นลมมานี่กูตายแน่เลยดูสิถ้ากิ้งถ้าไม่ล้มลงหน้าหรือหลังนะกิ้งหงอกข้างนะตายแล้วสถานเดียวจะทันเห็นแสงสีน้ำเงินไหมเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทั้งหน้าทั้งลาบค่อยโอเคหน่อยขึ้นเขาไม่ได้เลยขึ้นเขาต้องใช้เกียร์ต่ำอยู่สูงกว่าเมฆอะระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ช่างแม่งมันเดี๋ยวห้องไว้แค่นี้ก่อนเราทางลาบแต่เพราะทางลาบต้องใส่สปีดหน่อยมีแรงเดินขึ้นเขาเดี๋ยวไม่มีแรงโอเคหลายคนสงสัยว่าเขามีเหี้ยอะไรดีว่าอีเธอแม่งขึ้นอยู่ได้อากาศดีอากาศดีมาจากเขาลูกนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำผันเยอะไปหน่อยดูจากร่องรอยนะก็เป็นภูเขาไฟอีกลูกนึงมีบริการเดินล้างท้ายทั้งสองคนประมาณว่าเวลามันกิ้งตกเขาจะได้บอกพี่กัดถูกโคตรสวยอ่ะจีจีสู้ไม่ได้อ่ะเนี่ยจีจีสู้ไม่ได้เลยอ่ะเป็นยอดเขาที่สมัยตอนเด็กๆเนี่ยจะเขียนเป็นทรงนี้ตลอดและทั้งที่ในเมืองไทยไม่มีเขาทรงอย่างเงี้ยเลยอ่ะแต่แม่มันก็เขียนกันตั้งแต่เด็กอ่ะรูปเนี้ยใช้กรรมเป็นรูปทรงที่สวยมากไอ้แดดออกแล้วทันแล้วต้องออกแล้วตีหนึ่งทำไว้ไม่ทันแล้วต้องเที่ยงคืนโอเคแค่นี้ก่อนหลอมแบตไว้สวัสดีสุดท้ายค่ะฮัลโหลลาโมปากิโอ้ฮัลโหลคุณเพลงไทยแลนด์ค่ะเจอฝรั่งมาตอนกี่โมงไม่รู้แต่แซงกูไปแล้วตอนแรกนึกว่าคุณแจ็ค Hello, your man.Good morning ตอนเช้าค่ะอากาศนี้เวลาตี 5:45 กินข้าวกินปลาอะไรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วมาถึงแต่ตี 5 ครึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันดูแสงสีฟ้าอยู่ดีโหอดอย่างแรงขนาดเธอไม่เดินล้างท้ายขนาดเธอเดินล้างท้ายคนผู้นำก็ยังดูไม่ทันอยู่ดีนี่คือภาพบรรยากาศเก็บมาฝากเพื่อน
มึงล่วงมึงทำตัวให้ต่ำขึ้นค่ะใครๆก็ถามว่าภูเขาไฟมีดีอะไรทำไมเธอถึงต้องมานั่งกินไข่ต้มริมปากปองภูเขาไฟอย่างนี้ด้วยแล้วไม่ใช่ภูเขาไฟที่อันนี้นะดับแล้วนะมันยังปะทุอยู่โอ้โหก็มาถ่ายพ่นออกมาปูป่าปูป่าเปรี้ยวเปรี้ยวเจ๋งว่ะเปรี้ยวเห็นปะสุดทีนแสบจมูกมากดูภาพเป็นจมูกดำได้ใจดูบรรยากาศรอบๆนะไอ้ที่เห็นนี้ก็คือน้ำที่มันขังอยู่บนปากป่องเดิมไม่เอาปากปลาป่องขึ้นมาจ้ะมาฮะต้องติดมาด้วยเออเอาป่ะลืมใส่น้ำปั้นส่งผลพี่เอกเหล็กบ้านมั้ยมาตรงนี้มาที่พี่เพ่งยืนอ่ะเป็นไงล่ะไอ้ที่มวยที่ลาดดำเนินมีวันไหนวะไม่รู้เหมือนกันมวยลาดดำเนินมีเสาร์อาทิตย์สุยาสุตาอยู่แล้วสุตาเดี๋ยวก็เชียร์15 minutes โอเคฮัลโหลคุณโอ้กลับแล้วค่ะไม่ไหวแล้วฟังเสียงนกสิเป็นไงล่ะดูอยู่ทางนู้นไม่รู้เห็นป่ะตอนขึ้นชั้นขนาดไหนไม่รู้แต่ลงก็ชันขนาดนั้นอะเตรียมตัวไปเล่นน้ำตกดีกว่า